ดักอยู่อ่ะพี่ก็ประมาณตรงๆกับหน้าร้านเลยครับแต่อ๋อไม่ใช่ฟักยูโดยประมาณนั้นแล้วคือแบบขายลูกค้าที่มากินข้าวหน้าเป็ดด้วยไหมหรือว่าขายด้วยครับขายหมดนะใครมาคือเราก็ไปเสิร์ฟข้างหน้าได้แต่ก่อนไม่ใช่ร้านหินยิ้มแต่ก่อนร้านเก่าร้านอาหารที่เดิมแต่ว่ารีโนเวทใหม่ก่อนหน้านั้นมันจะเป็นที่แบบมากินข้าวอ๋อเพราะว่ามีเครื่องดื่มข้างหลังตรงบาร์ใช่ก็คือเป็นร้านอาหารขายน้ำเยอะอีกแล้วแต่ข้างหลังไม่เกี่ยวกันเอาตกแต่งเฉยๆอ่ะตอนแรกตั้งใจจะเปิดบาร์แหละแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่ได้เปิดอ๋อว่าจะเปิดด้วยใช่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพอทำร้านเสร็จก็โควิดพอดีอ๋อก็ยาวมันถึงตอนนี้ก็ยังโควิดอยู่กันทำกัน3คนล่ะจริงๆมีน้องคนนึงครับคั่วกาแฟด้วยสิอ๋อคั่วเองด้วยเหรอคะใช่ครับผมกาแฟที่ร้านเราคั่วแล้วก็ขนมก็ทำในร้านอ๋อ4คนเลยกินแล้วมันหวานอ่ะกินเรียกว่าไงดีมันมีความเปรี้ยวใช่ไหมความหวานแล้วก็แบบเวลากินแล้วลิ้นมันจะแบบได้รสชาติที่ค่อนชัดเจนกับตัวบอดี้ของกาแฟกินกาแฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวหมูแดงกันครับข้าวหน้าเป็ดก็เดินออกมาก็คือจะต่อมาอีกร้านนึงเลยก็คือเป็นร้านเป็ดย่างคงกี่ตั้งไหนดีก็คืออยู่ติดกับร้านกาแฟรักยูโอเคแหละก็นี่ก็สั่งเป็นข้าวหน้าเป็ดนี่น่ากินมากแล้วก็เป็นเกี๊ยวน้ำเป็ดมาชิมกันเลยดีกว่าอืมมันดีมันเค็มๆเป็ดนุ่มไม่เหนียวเลยจริงๆข้าวหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีนะแต่ว่าเราอยากกินเป็ดก็เลยทำเป็นข้าวหน้าเป็ดนะคะหนังกรอบด้วยคือเนื้อเป็ดอันนุ่มแล้วก็หนังก็กรอบน้ำราดหวานได้ๆวันนี้อิ่มกันแล้วก็ถ้าใครแวะมาแถวซอยรามคำแหง78ก็แวะมากินกันได้ร้านเป็ดพงกี่แล้วกินเสร็จแล้วก็ไปกินกาแฟต่อหรือจะกินกาแฟร้านดักยูก่อนแล้วค่อยมากินเป็ดพงกี่ก็ได้ถ้าชอบก็กด Subscribe กันด้วยนะจะได้เห็นเราก่อนใครกดกระดิ่งไว้ด้วยขอบคุณมาก